สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะเจอกันอีกแล้วนะคะในช่องของเรายูนาคุงนั่นเองวันนี้นะคะเราก็มีโมเมนต์เก่าๆในเกม Rainbow Six มาให้ชมกันเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็มีโมเมนต์ต่างๆที่ได้แอบเก็บรวบรวมมาไว้แต่อาจจะยังไม่ได้เผยแพร่นะคะยังไงก็อยากให้เพื่อนๆลองชมดูว่าโมเมนต์ที่ว่านั้นเป็นยังไงและเราจะฆ่าเพื่อนเราไปกี่คนเราจะโดนอะไรหรือเปล่าไปติดตามมาดูข้างในกันเลยดีกว่า Let's goโอ้โหว่าแล้วเชียวอยู่บนหัวเลยตรงเนี้ยหน้าต่างบานปลายแล้วหัน I got a bad feeling about this ผมมองให้อ๋อแหมนี่เอ้ยนี่C4 ระวังไม่มีไรหาท็อปพี่ไม่อยู่หาจัดแต่ตู้ลอยเลยแล้วก็ไปยืนเราไปนั่งไปนั่งไอ้ตรงข้างๆกับนั่งแบบเออเหนื่อยว่ะไม่อยากเล่นแล้วใครอยากเห็นตัวยูลอยไม่ตัดไฮไลท์ได้เลยนะเมื่อกี้เห็นชัดเจนมากอ่ะฟีฟีบักSensor activated. เฮ้ยลีหลังวุ้ดเบะวันแม่งเอ้ยขาเอ็ดแม่งทางเข้ารถไฟกำลังโดนไฟดูดอยู่ขาเอ็ดแม่งอยู่ฝั่งแอทแทกนั่นน่ะทางหน้าระวังนะกูเล่นตัวที่6ขาเอ็ดแม่งอยู่ฝั่งแอทแทกนะทุกคนลิยิงมันใช่ไหมใช่แล้วจอลิคือแล้วจอลิคือยิงมันใช่ไหมยิงน้องถือ MP5 ไอ้แต่จอคือถือ C4 อยู่หมดหน้าที่น้องละทำไมอ่ะอะไรวะอ๋อได้มีคนท็อกซิกหรือหมดละที่ค่ะ Here we go มองเดี๋ยวผมยิงวับวอนเล่นกล้องเลยไหมว่าไงเฮ้ยใครเยอะไม่มีนะเฮ้ยเฮ้ยเอ้าผิดทางขอโทษมันก็ขึ้นอยู่ไม่มันเข้ามาผิดมันแต่ที่ตลกคือแม่งอะไรวะยิงไม่ได้ไม่อ่ะก็ตอนแรกหันไปอีกทางนึงเฮ้ยก็นึกว่ามันแบบยิงมาจากข้างหลังนี่หันไปเอ้าขอบขาวนี่หว่าไม่โดน Location of biohazard container unknown ครับผมขอบคุณมากสำหรับข้าวอูหูเอ้าเอ้าอยู่ทำไมอยู่ทำอย่างเงี้ยอยู่โอเคก็จะยิงกล้องอ่ะ
โอเคโอเคเล่นเลยSecure the biohazard container. ไม่เป็นไรกูอยู่ตรงนู้นกุ้งเห็นใช่ไหมนั่นไงนั่นไงนั่นไงสมควรเฮ้ยเอ็งนั่นเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งที่เรามีนะคะยังไงถ้าใครอยากจะติดตามหรือว่าดูการไลฟ์สตรีมสดสามารถไปติดตามได้ที่ twitch.tv/yunakung เลยนะคะหรือถ้าใครแบบไม่ว่างที่จะดูในตอนนั้นก็สามารถรอชมไฮไลท์ที่เราจะตัดมาลงใน YouTube ได้เพราะฉะนั้นนะคะอย่าลืมกดติดตามในแฟนเพจ Facebook ด้วยนะคะ yunakung area 27เพราะที่นั่นจะมีการอัปเดตในทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นการไลฟ์สตรีมหรือจะมีคลิปย้อนหลังหรือจะเป็นข่าวคราวต่างๆมากมายสามารถไปกดติดตามได้ทุกช่องทางเลยนะคะยังไงวันนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่นะคะทุกคนบ๊ายบาย